พูดถึงคำพยากรณ์ของคนเกิดปีกุลนะครับต้องบอกว่าคนที่เกิดปีกุลนั้นสัญลักษณ์เลยนะฮะก็คือความอดทนอยากจะให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับนำติดสิ่งที่ดีๆนำไปประวัติใช้อันไหนที่มีการทำนายทายทักไปแล้วหากว่าไม่พอใจไม่ชอบก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นพูดถึงคำพยากรณ์นะครับของคนเกิดปีกุลครับโดยธรรมชาติแล้วคนปีกุลนั้นเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็มีความร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะครับเขาสามารถที่จะเป็นมิตรกับทุกคนได้เฟรนลี่ฮะแล้วก็เข้าสังคมได้เก่งด้วยครับแล้วการที่เป็นคนที่คุยสนุกนี่แหละฮะนี่คือเสน่ห์ของเขาเป็นผู้ที่จะสร้างบรรยากาศให้ขมขันนะขับขันไม่ใช่สิสร้างบรรยากาศให้แบบว่ามันดูรื่นเริงนะได้อยู่เสมอเลยจึงมีเพื่อนฝูงค่อนข้างมากนะครับคนที่เกิดปีกุลนี่เป็นคนที่ใจกว้างครับพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้คนได้เสมอเลยแต่ว่ามักจะถูกคนอื่นเอาเปรียบอยู่บ่อยครั้งนะฮะซึ่งนั่นทำให้เขาโกรธนะครับแล้วก็ยุติความสัมพันธ์กับคนนั้นไปได้ทันทีเลยฮะบางคนถามว่าเอ๊ะเจ้าคิดเจ้าแค้นไหมสำหรับคนเกิดปีกุลนั้นก็ไม่เชิงนะฮะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักความสะดวกสบายแล้วก็เจ้าสำราญพอสมควรนะครับชื่นชอบในการดื่มกินเฮฮาปาร์ตี้บ่อยๆบางคนอาจจะไม่ปาร์ตี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นพวกวัตถุนิยมใช่ไหมชอบของแบรนด์หรือเปล่านะเพราะว่าเราจะเห็นว่าคนปีกุลในกระหายในการที่ต้องการมีชีวิตที่หรูหราหรือไม่ก็มีรสนิยมในการใช้ชีวิตเพื่อให้ตัวเองนั้นมีความสุขสบายดูสมบูรณ์แบบอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าเล็กๆน้อยๆนะครับของคนเกิดปีกุลนะคือว่าคนเกิดปีกุลเนี่ยนะฮะเน้นเลยนะครับเขาใจกว้างพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้เสมอทีนี้พอมีการจัดลำดับนะฮะปีกุลหรือว่าหมูเนี่ยเป็นสัตว์ลำดับที่12ในวัฏจักรปีนักสัตว์นะครับแล้วก็มีชื่อจีนว่าซิ่วนะ ZHU เนี่ยฮะเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของช่วงเวลาประมาณสัก3ทุ่มจนถึงเวลา22:59 นะเดือนพฤศจิกายนนะราศีพิจิกนะครับแต่ว่าข้อเด่นเลยนะฮะเป็นคนจริงใจนะเขาชอบอยู่รวมกับคนอื่นนะครับมีความพยายามมีความหนักแน่นนะฮะทำงานด้วยความเอาใจใส่เป็นคนที่ใจดีมีเมตตาใจกว้างขวางเต็มใจนะครับที่จะให้ความช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ไม่โอ้อวดด้วยนะฮะย้ำนะครับว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะฮะลักษณะด้อยเป็นยังไงฮะอาจจะขาดประสบการณ์ขาดความรู้แล้วก็ขาดทักษะในการตัดสินใจหรือว่าพิจารณาต่างๆนะครับเป็นพวกวัตถุนิยมนะทำให้อาจจะเสียเงินเรื่องของแบรนด์อะไรอย่างนี้พอสมควรเหมือนกันหรือบางคนอาจจะไม่เสียก็ได้นะคิดอะไรไม่ค่อยรอบคอบดื้อรั้นนะบางคนเนี่ยก็ถูกหลอกด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็บางช่วงเวลาเนี่ยอาจจะเกียจคร้านแล้วก็ยังละโมบอีกนะฮะเห็นแก่กินเป็นที่สุดว่าอย่างนั้นนะครับดังนั้นคนเกิดปีกุลนะในพ.ศ.ไหนบ้าง2454 2466 2468 2490 2502 2514 2526 2538 2550 2562นี่คือปีพ.ศ.ของคนที่เกิดปีกุลนะฮะนี่คนเกิดปีกุลเนี่ยในท่าต่างๆเนี่ยก็คงยังไม่เล่าให้ฟังละกันแต่ว่าใครต้องการที่จะให้เล่านะตามธาตุเนี่ยนะครับเช่นปีกุลธาตุน้ำธาตุไม้นะครับปีกุลธาตุโลหะอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยก็ลองเขียนมาใต้คอมเมนต์ละกันนะครับเผื่อว่าผมจะนำมาอธิบายมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งก็รวบรวมมาจากหลายตำราเนาะนะก็ต้องย้ำว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยแต่นี้มีสิ่งหนึ่งเนี่ยเรื่องของสุขภาพของคนปีกุลนะฮะแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วคนปีกุลจะมีร่างกายกำยำแข็งแรงครับแต่ว่าการที่เขาเนี่ยชอบทำตามใจตัวเองชอบนั่งทำงานเป็นเวลานานๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ครับปวดหลังบ้างนะครับปวดเอวคนปีกุลมักจะเกิดปัญหากับกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาถ่ายบ่อยนะซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนแอที่สุดของคนปีกุลเลยรวมทั้งคนปีกุลเนี่ยยังต้องดูแลในเรื่องของน้ำหนักตัวครับแล้วก็ไขมันที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับบางท่านเคยทราบมานะถึงขั้นว่าก็ต้องให้หมอเนี่ยจ่ายยาพวกเกสเตอร์อะไรเงี้ยลดไขมันด้วยเหมือนกันนะครับอีกอย่างนึงคือว่าการที่บางคนเนี่ยคนที่เกิดปีกุลนะครับจะมีนิสัยที่ชอบดื่มนะชอบกินนะครับซึ่งการออกกำลังกายนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะแนะนำว่าให้คุณปีกุลเนี่ยออกกำลังกาย
อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อสุขภาพของตนเองนี่ความเป็นอยู่ของคนปีกุลนั้นเป็นยังไงฮะคนปีกุลเป็นคนที่มีความนิยมความสุขสบายเป็นอย่างมากนะครับบ้านของเขานั้นคือจึงอาจจะดูดีหรูหราแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายบางคนเนี่ยโหชื่นชอบเทคโนโลยีมากมีทุกอย่างเลยก็ว่าได้แถมยังมีเสบียงอาหารเนี่ยพร้อมสับไปเลยนะฮะคนปีกุลก็จะมีความสุขมากก็หากว่าใครเนี่ยไปเยือนบ้านเขาแล้วก็ชมเชยว่าบ้านเขาเนี่ยน่าอยู่เพราะว่าเขาจะตกแต่งเองตามรสนิยมของเขาเองเขามีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับที่จะเนรมิตกระท่อมน้อยๆให้กลายเป็นพระราชวังได้เลยนะฮะส่วนอาชีพแล้วก็ความสำเร็จของปีกุลนั้นเป็นอย่างไรคนปีกุลนะครับมีความเป็นเลิศนะครับในการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะเขาจะทำงานอย่างมีเหตุผลแล้วก็มีหลักการครับแถมยังกระตือรือร้นอีกด้วยและก็พร้อมที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานตลอดเวลานะครับบางคนเนี่ยคนปีกุลนะเขาจะให้โอกาสนะกับเพื่อนร่วมงานกับรุ่นน้องกับรุ่นพี่อะไรกันแล้วแต่แบบนี้นะครับแล้วก็เหตุที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถเข้าทำงานได้ในหลายสาขาอาชีพครับคือว่าไม่ต้องห่วงว่าจะหางานทำไม่ได้เพราะว่าคนเก่งๆอย่างนี้ไม่มีทางอดตายอย่างแน่นอนสำหรับอาชีพนะครับที่น่าจะเหมาะสมสำหรับเขาก็ได้แก่ครูนักวิจัยนักออกแบบศิลปินนักตกแต่งหน้าร้านเจ้าของร้านดอกไม้นักแสดงผู้สร้างความบันเทิงช่างฝีมือพยาบาลแพทย์สัตวแพทย์ทันตแพทย์หรือว่าโภชนาการอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เอามาแลกเปลี่ยนนะครับส่วนเพื่อนๆเนี่ยต้องการที่จะให้เพิ่มตรงไหนอีกเช่นฐานะทางการเงินเป็นยังไงวันสบายๆของปีกุลเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะฮะมิตรและศัตรูของคนปีกุลเป็นยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์มาละกันนะครับอย่างผมก็พยายามทำคลิปทุกวันมาให้ติดตามกันส่วนวันไหนเนี่ยถ้าเกิดไม่มารอหน่อยละกันนะฮะแต่รับรองว่าเดี๋ยวทำคลิปมาให้ได้ติดตามอย่างแน่นอนฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ว่าผมจะพยายามทำออกมาในทุกๆวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ